ข้าวสวยหอมมะลิร้อนๆกินกับหมูสับผัดน้ำมันหอยมีพริกแห้งนิดนึงดูนะทุกคนรสชาติจะออกเค็มๆหวานๆมันๆแล้วก็มีพริกแห้งเผ็ดปลายลิ้นนิดนึงไม่ได้เผ็ดจ๋านะคะอร่อยทุกคนลองกินดูมื้อกลางวันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรากินก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องโบจังอีกทีนึงอย่าเพิ่งปิดนะกินหมดแล้วกินอย่างจริงจังด้วยค่ะเวลาที่เราถ่ายเคี้ยวเอื้องไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราซื้อหรือทำอะเรากินจริงนะแต่จะหมดไม่หมดหรือเก็บไว้กินมื้ออื่นคืออีกเรื่องนึงทุกคนผัดน้ำมันหอยคือดีจริงนะเราว่าทำง่ายกว่ากะเพราอีกเป็นอาหารที่สิ้นคิดมากๆสำหรับเราแต่เป็นอาหารที่ทำให้รอดตายได้อะทุกคนใส่น้ำมันหอยลงไปประมาณนึงและเจือน้ำนะคะในความรู้สึกเราอะต้องเจือน้ำเพราะเราว่าถ้าน้ำมันหอยเพียวๆอะมันเค็มไปโซเดียมมันเยอะไปเจือน้ำนิดนึงแล้วก็ใส่พริกแห้งถ้าไม่มีพริกแห้งใส่พริกป่นก็ได้แต่ถ้าไม่มีพริกป่นหรือไม่ชอบเผ็ดเลยไม่ต้องใส่แค่น้ำมันหอยไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเพิ่มแล้วก็เจือน้ำนิดเดียวแล้วก็คลุกหลังจากนั้นก็ใส่ผักที่ตัวเองชอบอะไรก็ได้บางทีเราก็ใส่หัวหอมใหญ่แครอทอะไรก็ได้จริงๆอะค่ะที่มีอยู่ในตู้เย็นแต่ที่เราชอบที่สุดที่เราบอกไปแล้วก็คือเห็ดเข็มทองหรือเห็ดออรินจิเห็ดอย่างอื่นก็ได้ค่ะเราว่าได้เท็กเจอร์แบบกรุบๆดีแล้วก็ถ้าใส่พริกแห้งลงไปไม่ต้องกลัวว่าเผ็ดนะคะเราว่าพริกแห้งเขาไม่ได้เผ็ดจ๋าอยู่แล้วอ้อขึ้นอยู่กับพริกที่ใช้ด้วยนะอาจจะลองถามร้านอีกทีนึงว่าพริกอันเนี้ยเผ็ดมากไหมออริจินอลเขาทำมาจากพริกอะไรแต่ของเราพ
ริกแห้งเราไม่ได้เผ็ดมากแค่เขาเผ็ดตรงปลายๆหรือเผ็ดจี๊ดจ๊าดเฉพาะคำที่กินแต่ไม่ได้เผ็ดทั้งคำไม่ได้เผ็ดตลอดการกินทำให้เรารู้สึกว่ากินได้สบายแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยการใส่พริกเพิ่มทำให้รู้สึกว่ากินไม่เลี่ยนอร่อยจริงค่ะรสชาติเด็ดจริงวัตถุดิบที่ใช้เราว่าน้อยกว่ากะเพราอีกโปะไข่เจียวลงไปก็ได้นะเอาเป็นว่าพูดเรื่องอาหารกันมาเยอะแล้วเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน้องโบจังเวลาทุกคนนึกถึงโบจังทุกคนจะนึกถึงอะไรคะที่รูปหน้าทรงยาวๆแล้วก็มีน้ำมูกตลอดใช่ปะโบจังคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับในเรื่องชินจังเลยแหละแต่สำหรับเรานะความเห็นส่วนตัวมากๆเรารู้สึกว่าถ้าดูจริงๆน้องไม่ได้ลึกลับขนาดนั้นแต่น้องเป็นหนึ่งในนัยยะที่อาจารย์หรือคนเขียนต้องการที่จะสื่อออกมาแบบนั้นมากกว่าถ้าทุกคนสังเกตในเรื่องเด็กทั้งหมด5คนที่อยู่ในแก๊งจะเคยไปบ้านของกันและกันใช่ไหมคะเราก็จะเห็นพ่อแม่กันและกันแต่มีโบจังที่ไม่เคยไปบ้านโบจังเลยแล้วก็ทุกคนก็จะพยายามนึกว่าบ้านโบจังอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่ของโบจังเลยมีแค่โบจังที่พูดถึงยายลองว่าอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วว่าน้องไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่อยู่กับทางยายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าจะด้วยพ่อแม่เลิกรากันหรือนู่นนี่นั่นที่เขาไม่ได้สื่อสารออกมาแต่ก็คือก็ชัดแล้วอะว่าน้องไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทีนี้ตามความเห็นส่วนตัวของเราอีกที่เราดูมาโบจังจะมีลักษณะที่แปลกกว่าเด็กคนอื่นก็คือการที่โตเป็นผู้ใหญ่โบจังค่อนข้างโตกว่าคาซาม่าคุงมากๆเลยนะคะ 1. ไม่ค่อยเรียกร้องเอาของเล่นแต่ชอบหิน 2. ไม่ค่อยมีฉากงองแงหรือวีน 3.ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ทางอื่นให้เห็นเราเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ของเด็กทางทวิตเตอร์หรือว่าเอกะว่าความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องมีการ aggressive ก็คือการเกรี้ยวกราดออกมาในบางครั้งเพื่อให้อารมณ์ตัวเองได้มีการปลดปล่อยหรือถ้าไม่ได้ aggressive ตอนนั้นจะต้องมีการปลดปล่อยทางอื่นอย่างเช่นว่าการเล่นกีฬาการใช้แรงอะค่ะการใช้แรงที่เหมือนกับการระบายอารมณ์ซึ่งเด็กคนอื่นๆก็ค่อนข้างมีให้เห็นแหละไม่ว่าจะเป็นคาซาม่าคุงที่มีฉากทะเลาะกับมาม่าเนเน่ก็เห็นได้ชัดเลยที่น้องต่อยกระต่ายแม้กระทั่งมาซาโอะคุงบางตอนที่เราเคยบอกไปแล้วว่าน้องจะมีความพราวเมื่อรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นก็จะมีความหยิ่งผยองอันนั้นเราก็รู้สึกว่าเป็นการแสดงอารมณ์ของน้องเหมือนกันที่จะเป็นอีกขั้วนึงตอนที่เป็นมาซาโอะคุงที่งอแต่โบจังอารมณ์น้องจะค่อนข้างแบบอย่างนี้เลยเป็นเส้นตรงที่นี้ย้อนกลับมาอารมณ์ของน้องโบจังเกี่ยวข้องอะไรกับที่ทาง Twitter หรือ X เขามีการทวีตไว้คือในมุมเราก่อนนะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงที่ความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะวันใดวันหนึ่ง10ปี20ปีจะต้องมีความ aggressive หรือมีความแบบเกลียวกราดหรือโกรธหรืออะไรเอามาบ้างเงี้ยถ้าในทางกับการที่ไม่มีไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีเลยหรือผิดปกติแต่ในมุมเรารู้สึกว่าโบจังพยายามที่จะทำตัวโตกว่าเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบอะไรมากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่านอกเหนือจากเรื่องอารมณ์ที่น้องรู้สึกว่าน้องต้องรับผิดชอบมากกว่าน้องไม่มีมุมของการเอาแต่ใจตัวเองสักเท่าไหร่นักอย่างเช่นตอนที่จะมีตอนนึงที่ชื่อว่าของที่ไม่ชอบก็คือของที่ไม่ชอบเป็นฉากทานอาหารกลางวันของเด็กนะคะแล้วก็เด็กทุกคนก็จะมีของที่ไม่ชอบแล้วก็พยายามวินให้เพื่อนกินแต่ตัดกลับมาที่โบจังน้องก็จะบอกว่าอย่างเช่นแครอทดีต่อสายตาบรอกโคลีมีกากใยสูงคือน้องพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ชอบทุกอย่างหมดเลยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอย่างที่เราบอกไปความเป็นมนุษย์ก็จะมีสิ่งที่ยังไงตัวเองก็ไม่ชอบถ้ามองลึกลงไปกว่านั้นอีกเรามองว่าสิ่งที่ทำให้น้องโบจังเป็นอย่างนั้นถ้าตั้งสมมติฐานเลยนะเราว่าน้องน่าจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จริง
แล้วก็มีเหตุผลบางอย่างที่อาจจะเป็นคุณยายเป็นคนเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเสียแล้วฐานะทางบ้านเราเดาว่ากลางๆถึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักการที่น้องเห็นอะไรในครอบครัวมาแล้วก็ซึมซับทำให้น้องรู้สึกว่าน้องพยายามที่จะโตแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนแล้วก็รับผิดชอบน้องมากอย่างนั้นหรือเปล่าทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเราจริงๆนะคะเราอาจจะพูดอย่างนั้นบ่อยๆแต่ว่าเราแค่สังเกตจากตอนที่เราดูพวกเด็กๆหลายๆตอนแค่นั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าสมมติฐานเราจะถูกหรือจะผิดหรือจะเป็นยังไงเราไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าน้องน่าสงสารเพราะว่าในการ์ตูนน้องไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกน่าสงสารหมายถึงเรื่องการแสดงออกนะและอีกอย่างน้องเข้ากับเด็กๆได้ดีมากๆในช่วงเขาเป็นเพื่อนกันน่ะย้อนกลับมาตอนต้นที่เราบอกว่าเราคิดว่าอาจารย์ผู้เขียนหรือคนวาดเขาต้องการใส่ให้โบจังมาเป็นอย่างเงี้ยเราอาจจะมองโลกสวยไปนะแต่เรารู้สึกจริงๆว่าเขาต้องการให้การ์ตูนชินจังที่เมื่อก่อนเป็นการ์ตูนแนวครอบครัวมากกว่าสะท้อนถึงสภาพสังคมหลายๆแบบแล้วก็สะท้อนถึงความเข้ากันแม้ว่าจะแตกต่างกันของเด็กๆคือเรารู้สึกว่าในใจของเด็กๆจริงๆรู้ไหมเราว่ารู้นะแต่เด็กๆก็คือโอเพ่นกันมากๆเราก็รู้สึกว่าความเป็นเพื่อนไม่ได้มีเรื่องฐานะหรือเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์จริงๆอะในทางกลับกันทุกคนพยายามที่จะบาลานซ์การเล่นกันได้อย่างเช่นว่าโบจังชอบหินเวลาทุกครั้งที่ให้เอาของสะสมมาของเล่นมาของมาอวดโบจังก็เอาหินมาทุกคนก็ยอมรับว่าโบจังชอบหินแล้วก็มีฉากที่ไปตามหาหินกับโบจังด้วยรวมถึงมีตอนที่ว่าทุกคนสงสัยว่าโบจังหายไปไหนนานๆแล้วก็พยายามตามไปดูผลปรากฏก็คือโบจังไปยืนหน้าบ้านบ้านหนึ่งซึ่งบ้านนั้นเขาเลี้ยงหมาไว้แล้วก็หมาชอบเก็บหินเหมือนกันแล้วมีหินทรงที่โบจังอยากได้ทุกคนก็พยายามเข้าไปคุยให้เรารู้สึกว่าเด็กๆใส่ใจกันและกันมากเลยอ่ะเป็นมิตรภาพที่พูดแล้วจะร้องไห้แต่จะร้องไห้ในเชิงที่เรารู้สึกว่าแบบมิตรภาพของเด็กๆคือแบบบริสุทธิ์จริงๆใสจริงๆแล้วถ้าพูดถึงบรรดาพ่อแม่เราว่าจริงๆพ่อแม่คนอื่นก็รู้ค่ะเพราะก็จะมีฉากที่บรรดาแม่ๆไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ครอบครัวแล้วก็มีโซนให้เด็กๆเล่นโซนที่เด็กๆเล่นก็จะมีโบจังมาด้วยแต่ไม่ได้มีพ่อแม่ของโบจังมาซึ่งแม่ๆของคนอื่นก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับแม่ของโบจังอาจจะมีบางตอนบ้างนะคะที่บอกว่าอาจจะสงสัยแต่เราว่าชินจังในเวอร์ชั่นใหม่อ่ะไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าสงสัยคือถ้าเป็นชินจังในเวอร์ชั่นใหม่เรารู้สึกว่าบรรดาแม่ๆค่อนข้างเปรียบเทียบบ้านตัวเองกับบ้านอื่นน้อยลงมากๆเลยนะย้อนกลับไปตอนเก่านิดนึงจะมีหลายตอนที่บรรดาแม่ๆไปงานโรงเรียนหรือว่าไปปิกนิกกันเราก็จะมีการคล้ายๆการประชันอาหารกลางวันประมาณว่าบ้านของมิซาเอะก็จะทำอาหารแบบเรียบๆบ้านของแม่ในเนจังซากุระดะจะทำอาหารค่อนข้างดีอะค่ะสวยงามก็จะมีการประชันกันเกิดขึ้นแต่ย้อนกลับมาเวอร์ชันใหม่เรารู้สึกว่าฉากแบบเนี้ยไม่ค่อยได้พบเห็นนะซึ่งเรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปตามสังคมถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชินจังเวอร์ชันเก่ามีไหมมีแต่ถามว่าการ์ตูนที่เปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ไม่ค่อยมีการเปรียบเทียบอย่างนั้นนะดีไหมสำหรับเรารู้สึกชอบนะคะเราชอบตรงที่ว่าโอเคเวอร์ชันเก่าก็คือเลวจริงแต่เวอร์ชันใหม่ค่อนข้างสื่อไปทางมิตรภาพเด็กๆมากกว่าเราก็ในการสื่อมิตรภาพเด็กๆก็มีนัยยะตรงที่ว่าบางทีพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสเรื่องครอบครัวหรือฐานะของเพื่อนลูกมากนักประมาณว่าอยากไปบ้านมาซาอุอยากไปบ้านคาซาม่าหรืออยากไปบ้านใครก็ไม่ได้รู้สึกว่าไปเพราะว่าเขามีฐานะหรือว่าอะไรแต่ให้ไปเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไปเล่นด้วยกันเราพูดถึงโบจังตรงนี้แล้วอะทุกคนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเศร้านะคะแต
ตอนแรกเราก็รู้สึกเศร้าแทนแต่ทีนี้ถ้าเรามองในมุมโบจังจริงๆโบจังก็คงรู้สึกว่าไม่ได้อยากให้ใครมาเศร้าเราค่อนข้างชื่นชมกับโบจังมากกว่าตรงที่ถ้าเปรียบเทียบในความเป็นจริงนะแม้ว่าน้องจะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนแบบนั้นในเชิงที่ค่อนข้างตรงกว่าเด็กคนอื่นแต่เพราะว่าการใช้ความพยายามอย่างมากของน้องอะทำให้เรารู้สึกชื่นชมน้องตรงนี้ที่นี้ตัดมาเป็นการ์ตูนชินจังจะไม่พูดถึงชินจังได้ไงความสัมพันธ์ของชินจังกับโบจังเราว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันมากๆเลยนะไม่รู้ดิทุกคนต้องดูอะทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่เราว่าเหนือกว่าคาซาม่าคุงอีกนะโบจังกับโบจังนี่คือเล่นด้วยกันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันก็เข้าใจกันได้เลยแล้วก็ชอบเล่นอะไรแปลกๆเหมือนกันอันนี้เพิ่งนึกได้ค่ะที่พูดเมื่อกี้เราว่าเด็กๆทุกคนอะเป็นเซฟโซนของกันและกันนะถ้านึกจริงๆแล้วที่เราบอกว่าโบจังค่อนข้างทำตัวโตใช่ไหมคะแต่พอตอนที่อยู่กับชินจังหรือว่าตอนที่อยู่กับเด็กๆคนอื่นอะโบจังจะหันเหความสนใจจากหินแล้วก็มาเล่นกับเด็กคนอื่นในแบบที่เด็กควรจะเล่นจริงๆแต่ถ้าอยู่คนเดียวโบจังก็จะสนใจแต่หินเท่านั้นทีนี้ถ้าพูดถึงการเล่นของโบจังกับชินจังทั้งคู่ค่อนข้างเล่นอะไรที่แปลกและเข้ากันได้ดีเหมือนกันอย่างเช่นเล่นเป็นถุงเท้าข้างซ้ายกับถุงเท้าข้างขวาที่ตกอยู่ในสวนวิธีการเล่นก็คือไปนอนอยู่ในสวนนิ่งๆแล้วก็ให้ลมหนาวพัดแล้วก็บอกว่าถุงเท้าข้างซ้ายนายอดทนอยู่ใช่ไหมแล้วโบจังก็จะโบแล้วก็การเล่นอะไรอะที่เดินมาบ้านอะที่โบจังจะเดินที่ต่ำแล้วก็มาถึงบ้านเร็วแล้วก็ชินจังจะเดินที่ปกติแล้วก็ทักทายทุกบ้านเลยอย่างเงี้ยขนาดมิซาเอะยังงงเลยนะว่าทั้งคู่เล่นอะไรกันเราเองก็งงแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีมากๆนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้ทุกคนฟังเราแล้วก็ไปสงสารน้องนะลองไปดูน้องแล้วก็จะรู้สึกว่าน้องกับเด็กๆทุกคนมีมุมที่น่ารักกันมากๆเลยถ้าใครมีตอนไหนของโบจังที่ชอบหรือมีเรื่องอะไรของโบจังที่อยากแชร์กับเราลองคอมเมนต์กันไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองไปดูจริงๆเรื่องของเด็กๆทุกคนอะมีมากกว่าตอนที่เรามานั่งพูดแหละแต่ตอนที่เราพูดเราพูดสดจริงๆนะไม่ได้มีสคริปต์ก็เลยอาจจะออกมาจากความคิดบางอย่างได้ไม่หมดอ้อแล้วก็อย่าลืมไปทำเมนูของเราด้วยนะหมดไปแล้วการแห้งแล้วเนี่ยหมูสับผัดน้ำมันหอยลองไปทำนะคะใส่เป็นกุ้งก็ได้กุ้งก็อร่อยเหมือนกัน EP นี้เราไปก่อนนะบ๊ายบายทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะคะทุกคน